ก็เป็นการทดลองนะครับที่จะเปิดเฟสใหม่ของโครงการเมืองกรุณานะครับจาก Fit for Desk แล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะครับแล้วก็เริ่มโครงการที่จะพูดถึงระบบชีวภิบาลก็คือระบบที่พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยระยะท้ายประคับประคองนะครับที่จะถึงในตอนนี้ก็มีนโยบายรัฐบาลมาแล้วนะครับก็สนับสนุนนะฮะเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับฟิฟเดย์ก็ยกระดับนะจากการทำงานชุมชนกรุณาทำงานในเชิงชุมชนแล้วก็ให้ความอัดได้นะครับก็ให้ความรู้กับประชาชนว่าจะดูแลผู้ป่วยจะเตรียมตัวกันอย่างไรนะครับก็ทำงานความรู้กันมากขึ้นวันนี้ก็เลยเลือกหนังสือนะครับเท็กซ์บุ๊กที่ออกมาแล้วเป๊ะปีกว่าๆนะครับ Public Health Palliative Care เลือกหัวข้อEnd of Life Literacy to Public Education นะครับคุยกันเรื่องธรรมชาติของความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายการดูแลความสูญเสียความรู้เท่าทันความตายนะครับเป็นกรุ๊ปลีดที่ชวน4ท่านมาอ่านแล้วก็มาคุยกันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็มีพี่ซุ้ยนะคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะคุณจุ่มนะครับแล้วก็คุณภูเขานัดอ่านกันมาแล้วก็คุยกันตรงนี้นะครับท่านอื่นๆถ้ามีประเด็นไว้ก็แชทไว้ในช่องแชทได้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็อาจจะเปิดฟลอร์คุยกันนะครับก็เราก็เริ่มกันเลยนะครับนะก็ผมนำคุยแล้วกันนะครับแต่ท่านนะฮะแล้วมันมีใจความอันไหนนะครับอยากพี่ใครอยากสรุปไหมนะครับเห็นพี่จุ๋มทำสรุปช็อตโน้ตไว้นะครับอาจจะอยากฟังว่าในพี่จุ๋มอ่านบทความนี้แล้วมีใจความมีสาระใจความอะไรบ้างที่อยากจะมาสรุปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมมีคำถาม3ข้อนะครับที่แขวนไว้ในกลุ่มนะครับก็คือว่าพออ่านบทความนี้แล้วเนี่ยเห็นประเด็นการเรียนรู้ของประชาชนชาวไทยครับเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายความรู้จากการดูแลการตายเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างนะครับในบทความนี้ก็มีบอกอยู่ว่ามันมักจะมาจากที่นี่ที่นี่นะแต่ว่าคนไทยล่ะนะครับจากประสบการณ์ของแต่ละท่านเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จากไหนนะครับคำถามที่สองก็คือว่ามันมีข้อแนะนำนะว่าจะผนวกเอาการความรู้เท่าทันความตายนะครับเข้าไปในระบบการเรียนรู้ปกติได้อย่างไรนะครับมันมีช่องว่างตรงไหนที่ควรจะมีแต่ยังไม่มีแล้วจะเติมลงไปยังไงนะครับอันที่3ก็เป็นข้อเสนอแนะทั่วไปรวมๆนะครับว่าเราจะเพิ่มความรู้เท่าทันในการดูแลเหล่านี้อย่างไรนะครับก็จะเชิญพี่จุ๋มก่อนนะทำโน้ตมาเรียบร้อยเชิญโทษครับมาร์คขออินเตอร์เช็คนิดนึงไอ้มีลิงก์ไปที่หนังสือว่าชัปเตอร์ตัวนี้ไหมฮะผมเห็นแค่รับระบบแต่ว่าไม่มีลิงก์ไปที่อ๋อได้เดี๋ยวผมแปะไว้ในช่องแชทนะครับก็ครับทุกครั้งก็ดาวน์โหลดมาอ่านดูไปด้วยกันได้ครับโอเคคุณมาร์คแอบไว้แล้วใช่หรือเปล่าต้องแอบไหมหรือว่าโอเคขอโทษทีค่ะไม่ทราบระบบทำเป็นช็อตโน้ตหรือว่าเราจะส่งช็อตโน้ตไปในนี้เลยดีไหมเดี๋ยวผมแปะให้ผมแปะของพี่จุ๋มให้ด้วยครับก็เล่ามาได้เลยครับได้ค่ะมันก็เป็นบทที่13เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้อาจจะพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวหน่อยนะเพราะว่าภาษาไทยของศัพท์ทางนี้ยังไม่ค่อยถนัดนะคะเขาก็จะใช้คำว่า end of life literacy เนาะก็คือความรู้เกี่ยวกับบั้นปลายของชีวิตอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะอิงใช้กับคำว่า health literacy ซึ่งคำว่าความรู้ทางสุขภาพหรือ health literacy เขานิยามไว้ว่ามันเป็นแบบคนเราเนี่ยสามารถจะแบบเข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถใช้ระบบสาธารณสุขแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันมีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลสกิลของแต่ละคนแล้วก็มีทั้งระบบแล้วก็มีทั้งเรื่องของ policy ก็คือพวกนโยบายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยมาทาบกับเรื่อง end of life literacy ซึ่งในเปเปอร์บางทีเขาจะเรียกว่า death literacy บางอันก็จะเรียกว่า grief literacy แต่อันเนี้ยบทความเนี่ยเขาเอามารวมกันเพราะว่าคำว่า death literacy มันแปลว่าแบบการเรียนรู้ว่าเราอ่ะจะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตได้ยังไง
ส่วน grief เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความสูญเสียเนาะมันจะเป็นอีกอันนึงแต่ว่าอันเนี้ยในบทความเนี่ยเขาพูดรวมๆกันก็ลองไปดูในตัวช็อตโน้ตหรือในตัวเปเปอร์ก็ได้ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าend of life literacy เนี่ยเราจะทำได้ยังไงมันคืออะไรถ้าจะลองมา define ก็คืออะไรก็ได้ที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถวางแผนแล้วก็ดีลจัดการเพื่อสนับสนุนคนอื่นได้ในระยะเวลาที่ยากของชีวิตเขาที่จะดูแลคนป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าคนที่ใกล้เสียชีวิตอะค่ะก็เขาก็มีเขียนว่าคนเราเนี่ยจะสามารถโฮปแล้วก็ออฟเฟอร์หมายถึงรับรู้แล้วก็สามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้เมื่อมีความรู้มีสกิลอะไรนู่นนี่นั่นก็มีหลายข้อนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการที่ไม่มี literacy end of life literacy เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเจอก็คือไม่มีความมั่นใจหรือว่าไม่อยากจะรับรู้เกี่ยวกับความตายหรือว่าไม่สามารถไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าการหลีกเลี่ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้พอมันเกิดการสูญเสียหรือว่าความตายขึ้นมาเขาก็จะถูกไอโซเลตคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้มีเรื่อง literacy อ่ะแล้วก็โปรเฟชชั่นอลเองคนที่เป็น healthcare professional ไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็สตรัคเกิลมากกับการ communicate การสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการเนาะเขาก็ใช้คำว่า care not cureก็คือเน้นแคร์ไม่ได้เน้นรักษานะจริงๆใน end of life literacy ส่วนในตัว system เองเนี่ยก็มันก็จะทำให้เกิดว่าพวก policy ต่างๆอ่ะมันจะแบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาจะมองข้ามไปหรือว่าตัวแม้แต่ตัวหน่วยงานเองก็เลี่ยงจะไม่พูดเรื่องนี้หรือว่ามันเป็นอย่างที่หลายคนอาจจะเคยเจอมันเป็นทาบูเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะพูดในครอบครัวค่ะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเราจะสามารถเพิ่มไอ้ end of life literacy ได้ยังไงเขาก็เอา health literacy model มาจับเหมือนเดิมก็ใช้คำว่า stakeholder ของ health literacy เขาจะมี government มี civil society มีสื่อมี community leader ผู้นำชุมชนมี academic ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของ academic เนี่ยเพราะว่าเล่มนี้มันเขียนโดย academic เขาก็จะเพิ่มขยายขึ้นมาหน่อยว่ามันสามารถวัดได้นะ health literacy เนี่ยมันมีวิธีการวัดเพื่อจะเอามาใช้เก็บข้อมูลเพื่อเหมือนกับเอาไปพัฒนานโยบายแล้วก็ prevention นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เลยเอามาทาบกับ death literacy เหมือนกันมันก็จะมีคำว่า death literacy index ขึ้นมาซึ่งอันนี้ในฐานะส่วนตัวเป็นนักวิจัยแล้วก็บ้า data ที่จะแบบโอ้สนใจเขาก็จะถามคำถามในนั้นก็จะมีส่วนใหญ่เช่นแบบเธอได้ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับความตายหรือการจัดการความตายมาจากไหนนะมาจากแต่เวลาเขาถามเขาจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าจาก cultural source แบบว่าอะไรแบบสั่งพูดมาจากวัฒนธรรมเช่นหนังสือภาพยนตร์ส่วนอันที่3ก็จะเป็นพวกอะไรนะสถานศึกษาสถานศาสนาที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย death literacy index เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในการแบบชี้วัดimpact ของ intervention ต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือนโยบายอะไรพวกนี้เนาะซึ่งอันนี้มาร์คคุณมาร์คน่าจะพูดต่อได้ทีนี้จริงๆในเล่มในบทความเนี้ยเน้นอันนี้มันเหมือนเป็นแค่เกริ่นนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่เรื่อง public education ซึ่ง public education เนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ end of life literacy นะมันไม่ใช่แค่แบบเดียวแต่ว่าเขาดึงอันนี้ออกมาแล้วก็เอามาขยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะพยายามเน้นไปที่การเพิ่มสกิลของบุคคล focusing on increasing individual knowledge and skill อะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าการทำ public education เนี่ยเราต้องรู้ audience ของเราก่อนเนาะ target เป็นยังไงยาวไปทักได้นะคุณมาร์คนะรู้เรื่อง subject matter อะไรเงี้ยค่ะว่าจะไปมุ่งกลุ่มไหนเอมอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆทีม Peace to Date น่าจะทำหมดแล้วนะอ่านมาก็แบบโอ้โหทำครบถ้วนมากเลย okay. แล้วก็มีเรื่องเอมใช่ไหมคะแล้วก็ประโยชน์อีกอันนึงก็คือนอกจากมันจะช่วยคนทั่วไปแล้วมันยัง prepare มันช่วยให้ professional เนี่ยได้แบบคนที่เป็นผู้ให้บริการทางสาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ยก็ได้เตรียมตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็
encourage people อ๋อทำให้คนเนี่ยสามารถแพลนไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้เกิด social action อะไรบางอย่างซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของ public education ทีนี้โหมดที่เขาบอกว่า public education สามารถทำได้ก็มีประมาณกี่อัน7 อัน6 อัน5-6 อันก็คือมี public awareness campaign ก็คือทำแคมเปญนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าทำแคมเปญมันก็มี challenge มีความเสี่ยงบางอย่างเช่น message อาจจะสั้นเกินไปแล้วมันเกิด backfire มันเกิดเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีหรือว่าใช้เงินไปแล้วมันไม่ได้ expose มันไม่ได้ไปถึงกลุ่มคนที่เราต้องการจะ target อะไรเงี้ยเนาะแล้วในนี้เขาก็จะเขียนว่ามันมีวิธีการจะต้องคิดถึงอะไรบ้างที่จะทำให้พักไอ้แคมเปญของเราเนี่ยมันได้ผลอีกอันนึงอันที่สองก็คือ formal course กับ training ก็อันนี้ก็เขาบอกว่าโอ้ยมี appetite นะมีแบบจัดเท่าไหร่ก็มีคนอยากมาแต่ follow through อ่ะเหมือนยากนิดนึงประมาณว่าหรือมันมีแคมเปญของในประเทศอังกฤษหรืออะไรสักที่ที่เขาบอกโอ้เชิญคนมาเสร็จก็พาไปพบ1-1 1-on-1แต่ว่ากว่าจะได้ออกมาเป็นเปเปอร์เป็น end of life plan เนี่ยก็จำนวนน้อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องขอบดูว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะนะแล้วก็อันที่3เป็น experiential learning ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเนาะอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักดีรู้สึกว่า peaceful date ก็ทำเยอะเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแบบคนให้ดูแลคนที่แบบ end of life เลยเขาบอกจริงๆการเรียนรู้ที่ที่สุดคือการได้ดูแลคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนาะเหมือนก็ไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันจะออฟเฟอร์ได้หมดไหมนะมีอันนึงแคมเปญอันนึงน่ารักเขาให้เด็กไปช่วยดูหมาที่ใกล้จะเสียชีวิต เหมือนแบบหมาเขาป่วยมากก็พาหมาไปเดินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าฉันอะเด็กอะเขาไม่ต้องรู้หรอกเขาไม่ต้องพูดถึงความตายหรอกในเพื่อจะไปช่วย walk the dog ก็คือพาหมาน้องหมาที่ป่วยนะไปเดินอ่ะเขาแค่เดินพาน้องหมาที่ไม่สบายไปเดินเขาก็เรียนรู้เกี่ยวกับความตายอะไรบางอย่างนะก็แปลกดิมันเปลี่ยน attitude ซึ่งมันจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็อันที่4เป็น formal mainstream education อันนี้ก็คือเข้าไปในโรงเรียนทั้งประถมมัธยมมหาลัยซึ่งก็โรงเรียนยิ่งเล็กเด็กยิ่งเล็กยิ่งเจอความท้าทายนะแบบคุณครูทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นระดับ college เขาอยากจะให้นักเรียนระดับมหาลัยได้เรียนเรื่องนี้ทุกคนโดยเฉพาะอาชีพที่แบบ public facing profession ที่มันต้องไปเจอคนเยอะๆเช่นคุณครูตำรวจ social work social worker อะไรเงี้ยอีกอันนึงอันที่5เป็น peer education peer เนี่ยเขาก็นิยามว่าเป็นคนที่เดี๋ยวนะ who share the same element of common learning อ๋อเป็นคนคือคนที่สอนกับคนสอนเนี่ยอยู่ในเป็นอยู่ในเพียร์เดียวกันก็คือมี element มี identity บางอย่างที่คล้ายกันแล้วก็อยู่ใน community อยู่ในชุมชนแล้วเนาะอันที่6ก็เป็น self education ก็อ่านหนังสือฟิล์มโทรทัศน์แต่ละคดีอะไรทั่วไปนะโอเคหมดแล้วนี่โอเคอ๋อ conclusion อันนึงที่น่าสนใจซึ่งอันนี้ตัวเองก็ตกหลุมเขาบอกว่า information is important but itself is not education นะ information is not education คือ information สำคัญแต่ให้ไปแค่ information มันไม่ใช่ education อันนี้ก็แบบก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่หรอ แล้วก็เขาก็เตือนอีกอันนึงว่า educator ผู้ให้ความรู้พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการใช้คำว่า reinforcing ideaไปเน้นย้ำความเชื่อเดิมว่า professional เท่านั้นแหละที่จะเป็น expert ในเรื่องนี้คือทุกคนเป็น expert ได้เนาะในเรื่อง end of life อะไรเงี้ยแล้วก็ระวังอย่าให้สิ่งที่เราไปสอนมันไปถ่างมันทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพความไม่การเข้าไม่ถึงความสุขภาพมันกว้างมากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเช่นนำ education เนี้ยไปในกลุ่มเป้าหมายที่สะดวกเราอะคือแทนที่จะนำไปในเป้าหมายที่เขาแบบไม่มีโอกาสจะได้รับเรานำไปให้แค่คนที่คนให้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จบแล้วค่ะโอ้ขอบคุณคุณจุ๋มคุณจุ๋มครับงั้นผมโยนไปที่คุณภูเขาแล้วกันเนาะเป็นนักเรียนแพทย์เนาะแล้วผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะ end of life education บ้างไหมนะฮะ
ลิเทอเรซีบ้างไหมพอเจอบทความนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากจะรีเฟล็กต์นะครับรู้สึกว่าเหมือนยังไม่ค่อยได้ expose เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ในแบบทางการเรียนตั้งแต่มัธยมจนถึงเรียนแพทย์ตอนนี้ก็คือเรียนมาปีสามก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าการได้ expose เรื่องความตายนี่แบบค่อนข้างน้อยมากถ้าแบบไม่ได้ไปเจอคนไข้ครับแต่ว่าคิดว่าตอนที่เราแบบได้ไปเจอคนไข้จริงได้ไปเจอแบบว่าความตายจริงๆของคนไข้ก็คิดว่าน่าจะได้ expose มากขึ้นครับอาจจะเพิ่ม literacy ได้แต่ว่าที่ผ่านมาคือในหลักสูตรเนี่ยมันเขายังไม่ได้พูดถึงว่าแบบ end of life เป็นยังไงเท่าไหร่โอเคครับขอบคุณครับหมอแบงค์ยกมือครับมีอะไรจะเสริมไหมครับกับการศึกษาของแพทย์นะเดี๋ยวสองพอยต์ก่อนแล้วกันฮะอันแรกนี่เห็นชื่อแล้วก็คุณเลยคือผมมาจากออสเตรเลียทั้งคู่เลยรีเบคก้ากับมาร์คแกเบสอยู่สกอตแลนด์นะทั้งคู่เลยคือทั้งคู่ไม่ใช่อะคาเดมิกนะฮะแกเป็นมาร์คเขาเป็นCEO ของชาริตี้ชื่อว่า Scottish Partnership for Palliative Care แล้วก็โลแกก็จะเป็น Fundraising Raise Awareness แล้วก็ Input กลับไปที่ Policy Maker แล้วก็เขาเชนเขาปรับเปลี่ยน Policy ได้จริงฉะนั้นโลแกจะเป็นเหมือนเป็นบวกของ Policy Maker มากกว่าแล้วก็ Rebecca เขาจะดูสายย่อยเรื่องของ Raising Public Awareness ในขาที่โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Good Life Good Death Good Life Good Death Good Grief ฮะก็จะมี Activity อะไรคล้ายๆ Pitch to Death หลายตัวเลยฉะนั้นโลแกผมว่ามันค่อนข้างโอเวอร์แลปหลายอย่างของสองคนนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาของในสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมเป็นแบ็กกราวด์เป็นหมอนะฮะหมอ Palliative Care เนาะตอนนี้อยู่ UK แต่ว่าก็เห็นมุกกับ Pitch to Death มาน่าจะ10 กว่าปีละก็สำหรับการศึกษาของในแพทย์คือผมว่าถ้าตรงไปตรงมาสุดก็คือเวลาคนมาเข้าเมดสคูลหรือว่าต่อให้คนไข้ก็ตามหรือพับหรือไงในมันจะมีแอสซัมชันอยู่แอสซัมชันคือเป็นความคิดแบบไบแอสแบบฝังหัวนะว่าคือหมอต้องทรีตต้องเคียวรักษาคนไข้เลยพวกนี้ฮะรักษาคนได้ทําให้หายได้มันเป็นอะไรที่มันเป็นฝังอยู่ในโปรแกรมการเรียนการสอนของเราวิธีการเราพูดคนไข้วิธีการเราคุยคนไข้วิธีการที่อาจารย์แพทย์สอนนสพมันจะเป็นมีเรื่องของแอสซัมชันนี้เบสอยู่เลยว่าเราเรียนเพื่อไปรักษาเพื่อไปทีเขาให้หายเราไม่ได้ไปทีไปให้เขาตายใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเน้นตายอย่างเดียวก็คืออาจจะต้องไปทางสายสับเปลือกเป็นต้นแต่ว่าพอเนี้ยพอโลกมันเปลี่ยนไปคนอยู่นานขึ้นมันมี multiple morbidity เยอะขึ้นอ่ะก็คนจะเข้าใจเยอะขึ้นแล้วว่าบทบาทของเจ็บแคบสำคัญมากคือคนไงทุกคนมันต้องตายนะฮะคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราในฐานะบุคลากรสุขภาพหรือว่าใน public ก็ตามแต่หรือว่า third sector อย่าง Pitch to Death เนี้ยเราจะช่วยเอื้อหนุนให้คนตายดีได้อย่างไรมากกว่านั่นคือประเด็นตรงนั้นฮะคือมันเป็นแฟกต์กันว่าคนต้องตายแต่ว่าจะทำไงให้เขาได้ตายดีอยู่ดีและตายดีครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่น้องบอกเลยว่าในเมดสคูลความเข้มข้นในการสอนหลากหลายมากฮะเพราะว่าผมก็เคยดูหลักสูตรของเรียนแพทย์ในไทยอยู่ก็มีความหลากหลายทุกที่เลยฮะแล้วก็10 ปีผ่านมาก็ยังหลากหลายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคนี่ไม่อยากเผามากโอเคผมมีเยอะแต่ว่าเอาเท่าที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณหมอแบงค์ครับอยากเสริมว่าแบบในเมดสคูลเหมือนใกล้เคียงสุดที่พูดเรื่องนี้คือจะพูดเรื่อง holistic approach ครับคือพูดแค่ว่ามีดูแลผู้ป่วยคือดูแลต้องดูแลทางกายใจสังคมจิตวิญญาณแต่เหมือนการที่แบบพูดเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขายังไม่ค่อยเน้นว่าแบบมันคืออะไรแล้วแบบเด็กก็แบบสงสัยว่าคืออะไรเหมือนยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เท่าไหร่แล้วยิ่งเลยไปถึงเรื่อง end of life เนี่ยรู้สึกว่าหลายๆคนถ้าที่คุยกับเพื่อนๆมาแล้วรู้ว่าทุกคนจะยังไม่ได้มองว่า end of life แบบสำคัญมากในการเรียนในแบบการเป็นแพทย์ขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมแปะเปเปอร์ของผมให้นะครับเรื่องของ spiritual care มีอยู่แต่ว่าอันนี้นอกประเด็นท็อปิกไปนิดนึงแต่เดี๋ยวแปะให้ในแชทบ็อกซ์โอเคขอบคุณครับผมก็มาที่พี่ซุ้ยครับพี่ซุ้ยก็ทำเรื่องงานการศึกษามรณะศึกษานะพัฒนาแล้วนะครับพอเนี่ยมีบทความที่มันสกัดออกมาสั้นๆนะฮะพูดถึง grief literacy death literacy มีอะไรจะได้เห็นได้อ่านบทความนี้แล้วมีอะไรอยากแชร์บ้างครับ
ก็โดยส่วนตัวนะคือว่าคิดว่าในประมาณสักย้อนไปประมาณสัก30 ถึง 50 ปีก่อนเนี่ยเรายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตเนาะมันไม่ได้เป็นความรู้ในเชิงโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการดูแลผู้ใกล้ตายการดูแลความสูญเสียงานศพและพิธีศพซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในวิถีปกติเลยนะคะแล้วมันก็อยู่ในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะซึ่งมันทำให้มันมีการส่งผ่านความรู้บางอย่างที่ทำให้คนธรรมดาเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการดูแลความเจ็บป่วยในระยะท้ายและความสูญเสียโดยที่มันแบบมันมีความเป็นมันมีความเป็นวัฒนธรรมเนาะที่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเดิมทีมันส่งผ่านแบบนี้แต่พอมันมีความลักษณะที่เป็นการศึกษาที่เป็น formal education เนาะที่ระบบการศึกษาที่เราพยายามจะพาไปเนี่ยที่รู้สึกว่ามันทำให้มุมมองเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไปเป็นเรื่องของ professional มากขึ้นพอมันเป็นเรื่องของ professional เนี่ยมันก็เลยทำให้ในด้านหนึ่งเนี่ยประชาชนหรือคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรใช่ไหมหรือมันต้องอาศัยความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันมีคำว่า health literacy ขึ้นมาเนี่ยในด้านหนึ่งมันเหมือนกับสังคมมันอาจจะเปลี่ยนผ่านมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าประชาชนเขาไม่ได้มีมันอาจจะมีมาจากความเชื่อด้วยนะว่าประชาชนเขาไม่ได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพซึ่งอันนี้ก็อยาก question mark นะว่าใช่หรือเปล่าจริงๆเขาอาจจะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองนะแต่ไม่ได้เป็นความรู้ในแบบที่ academic ให้คุณค่าเนาะแต่ว่าเราอาจจะไปเหมารวมสักหน่อยว่าอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เลยทำให้มีเรื่องของ health literacy ขึ้นมาเนาะซึ่งใน health literacy เนี่ยมันก็จะบอกว่ามีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลายเรื่องมันก็เป็น self care อยู่แล้วเนาะทีนี้พอมันเป็นเรื่อง health เนี่ยมันซึ่งมันใหญ่มากๆมันมีทุกเรื่องอยู่ในนั้นนะคะมันก็เลยยิ่งกลายเป็นว่ามันมีหลายอย่างที่คนธรรมดาจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วพี่ถ้าไปนั่งคุยจริงๆเนี่ยพี่เชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความรู้ในเรื่องพวกนี้เกือบทั้งหมดถ้าสืบสาวไปจริงๆนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ได้ถูกยอมรับในระดับเรียกว่าของตัวสถาบันหรือระบบการศึกษาเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ถูก exclude ออกไปจากวิธีคิดที่เรารู้สึกว่าชาวบ้านจริงๆเขาก็มีรูปแบบในการดูแลตัวเองที่น่าสนใจนะอันนี้พอเป็นเรื่องความตายหรือคนไข้ในระยะสุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่าอันเนี้ยมันก็โยงได้กับเรื่องของวิถีชีวิตของคนที่มันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี้ยเราตายกันที่บ้านเนาะพี่เชื่อว่าการถ่ายทอดผ่านประสบการณ์แบบเนี้ยที่เราเห็นพ่อแม่ตายปู่ย่าตายายตายใช่ไหมมันเห็นกระบวนการดูแลตั้งแต่แบบเขาเจ็บป่วยในระยะท้ายแล้วมันก็มีการคือมันไม่ได้ไม่สอนแบบตั้งใจสอนนะแต่มันอยู่ในวิถีชีวิตแล้วมันถ่ายทอดกันแบบเนี้ยเหมือนที่ใครที่อายุเยอะๆหน่อยสมัยก่อนที่เห็นอาม่าอากงที่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะมีภาพว่าdeath literacy คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้พี่คิดว่ามันวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยความตายมันไปอยู่ที่โรงพยาบาลความตายมันกลายเป็นเรื่องของ professional หรือแม้กระทั่งเรื่องการดูแลระยะสุดท้ายมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องแบบเรียนมาเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้พี่คิดว่าเวลาพูดถึง death literacy เนี่ยมันเหมือนเราเหมือนจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะพี่คิดว่ามันมีต้นทุนอะไรบางอย่างอยู่เยอะเหมือนกันเพียงแต่มันไม่ได้มีคนศึกษาแล้วก็เอามาเชื่อมโยงให้มันเป็นความรู้ที่มันสามารถที่จะร่วมสมัยได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นนั้นก็เลยทุกวันนี้พอเราพูดถึง Death Literacy เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากำลังใส่อะไรไปในพื้นที่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่ก็รู้สึกมันก็เลยกลายเป็นดูว่ามันยากมากเลยต้องมีเรื่องของความรู้มีแอตติจูดมีสกิลต้องมีอะไรหลายอย่างมากเลยที่จะดูแลคนไข้คนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นวิธีคิดอันนึงที่มันอาจจะทำให้คนรู้สึกไร้เขาเรียกแหละมันเป็นอำนาจของความรู้เนาะมันเป็นวิธีคิดแบบหนึ่งซึ่งมันก็เราก็ถูกฝังหัวมาเนาะว่าความรู้พวกนี้มันต้องdeliver ผ่านระบบการศึกษาผ่าน professional ผ่านตัววันตกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็โตมาในวัฒนธรรมแบบเนี้ยซึ่งพี่ก็รู้สึกว่า
มันทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีศักยภาพในการดูแลคนป่วยคนใกล้ตายแล้วก็ดูแลความสูญเสียมันสูญเสียความเชื่อมั่นอันนี้ไปแล้วเมื่อเราเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาแบบนี้นะที่เราก็อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พี่ก็เลยคิดว่าทุกวันนี้ถามว่าถ้าเราจะทำให้คนเข้ามีความรอบรู้ในเรื่องของความตายได้ยังไงบ้างเนี่ยพี่ก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องกลับเข้ามาในประสบการณ์หรือในวิถีชีวิตของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ความรู้จากข้างนอกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะนั้นที่พูดถึงเรื่องไอ้ตัว experiential เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพียงแต่ว่าใน experiential ของหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้ถูกย่อยหรือไม่ได้ถูกทำให้มันเป็นความรู้ของกลุ่มหรือชุมชนน่ะมันกลายเป็นความรู้ของครอบครัวใครครอบครัวมันหรือคนใดคนหนึ่งซึ่งบางครั้งมันมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมันก็กลายเป็นแบบปิดไปเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้ามันถูกทำให้มันเป็นความรู้ที่มันมีความเป็นมันเป็นความรู้ของสากลเนาะหรือว่าความรู้ของใครก็ตามเนี่ยที่มันสามารถที่จะร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ได้เนี่ยพี่ว่ามันจะเป็นประโยชน์นั้นสิ่งที่พี่คิดรู้สึกว่าในนี้อาจจะไม่ได้เน้นนะช่องทางในการที่จะทำงานกับเรื่อง literacy เนี่ยพี่รู้สึกว่าสุดพื้นที่พี่รู้สึกพื้นที่ในการแบ่งปันประสบการณ์พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือพื้นที่ในการที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในความเจ็บป่วยความตายหรือว่าการสูญเสียของคนอื่นอันนี้มันไม่ค่อยเกิดซึ่งถ้าเราสามารถดีไซน์พื้นที่แบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้คนเกิดการเลิร์นนิ่งเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ต้องแบบเลิร์นนิ่งแบบอะไรนะแบบที่เราต้องแบบมานั่งติ๊กทดสอบอะไรแบบนั้นนะอย่างเช่นพอเราจัดพื้นที่เรื่องของอาสาเราฟังข้างเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับคนป่วยเนาะแต่ว่าการที่เราเข้าไปวิทเนสกับช่วงเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดการเลิร์นนิ่งเยอะมากเลยแล้วก็คนไข้แต่ละคนก็มีบริบทที่มันต่างกันมันทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เป็นเรื่องของ Data Literacy มากกว่าที่แบบเราอาจจะอ่านมาหรือว่าฟังคนอื่นได้ซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นงั้นพื้นที่เรียนรู้แบบเนี้ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นที่รู้สึกแบบนั้นแม้กระทั่งในโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ใกล้คนไข้นะแต่พื้นที่ในการเรียนรู้ที่จะไปเข้าใจแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันน่ะไม่ค่อยมีตอนยังจำได้เลยสมัยที่พี่เคยไปสอนนักศึกษาแพทย์อยู่ปีนึงนะแล้วพี่บอกว่าให้ไปทำการบ้านอันหนึ่งคือไปนั่งอยู่ใน OPD คนไข้มะเร็งแล้วก็ไปสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยนะคือไปนั่งแบบคนธรรมดาแล้วก็ไปสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยญาติซัฟเฟอร์ยังไงคนไข้ซัฟเฟอร์ยังไงหมอซัฟเฟอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นเลยเนี่ยคือมันเป็นมันมีมันอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นพี่รู้สึกว่ามันคือพื้นที่ที่มันสร้างความรู้ความเข้าใจในการที่เราจะดูแลความเจ็บป่วยและความสูญเสียอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เลยอยากทิ้งท้ายว่าจริงๆในเล่มนี้มันอาจจะพูดถึงช่องทางวิธีการต่างๆที่เราสามารถทำได้เนาะแต่ว่าตัวที่ไม่ค่อยได้พูดถึงคือเรื่องของนี่แหละวัฒนธรรมที่พี่รู้สึกว่ามันหายไปอยากเห็นมันเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมได้เข้าไปอยู่ในศิลปะเข้าไปอยู่ในนิทานเข้าไปอยู่ในการละเล่นหรือว่าประเพณีบางอย่างอะไรเงี้ยที่เราทำกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะน้องมาร์ทขอบคุณคุณจุ่มด้วยนะสรุปมาดีมากเลยครับผมก็พยายามขอบคุณพี่ซุ้ยนะครับพอพี่ซุ้ยพูดถึงอำนาจความรู้เนี่ยนะเราก็เลยมาดูฮะสิ่งที่คือพยายามจัดกลุ่มdata literacy grip literacyแล้วก็ย้อนกลับมาว่าเอ๊ะในเท่าที่สังเกตดูนะในคนเราจะเชื่อมั่นว่าเราดูแลการตายของเราได้เองเนี่ยยังไงนะครับก็ลองลิสต์มาเป็นหัวข้อนะครับว่ามันมีความรู้อะไรสำคัญบ้างนะฮะแล้วพอพี่ซุ้ยพูดถึงลองจัดประเภทดูผมก็ลองจัดประเภทดูฮะว่าหัวข้อที่เรารู้แล้วเนี่ยเรารู้สึกเบาใจว่าเราสามารถจัดการการตายได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็รวมเอามามีอยู่5โดเมนนะครับที่ทาง grief literacy แล้วก็ death literacy เนี่ยรวมมานะก็จะมีเรื่องประเด็นเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับเรารู้อะไรแล้วเราจะดูแลการตายดูแลความโศกได้ง่ายขึ้นนะครับประเด็นเรื่องประสบการณ์อันนี้ก็สำคัญนะว่าอย่างเด็กฟ้าหมาเด็กไปดูแลหมาป่วยมันคล้ายๆกับเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการดูแล
ถ้าเราก็พาตัวเองเข้าไปได้เราสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้มัน literacy ของเราเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะสังเกตจากประสบการณ์ของหลายๆคนเหมือนกันว่าหลังจากที่เราผ่านการดูแลมาแล้วแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ดูแลทางตรงนะแต่ไปอยู่ในบรรยากาศเรารู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นนะเรื่องของทักษะนะทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารการทำแผนดูแลล่วงหน้านะครับการช่วยผู้ป่วยในช่วงวาระสุดท้ายนะครับพวกการรับมือความปวดอะไรแบบเนี้ยเรื่องทัศนะโดเมนต่อมาเรื่องทัศนคติแล้วก็การให้คุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและความตายพอลองจัดกลุ่มดูเนี่ยไอหัวข้อส่วนใหญ่อะมันไม่ใช่ประเด็นทางการแพทย์เป็นเรื่องทางสังคมนะฮะเป็นเรื่องทางแบบประสบการณ์นะครับแล้วก็มีประเด็นทางศาสนาที่มาช่วยได้เยอะนะเวลาที่เรารู้ขั้นตอนการตายแบบดินน้ำลมไฟแตกสลายเนี่ยมันรู้สึกดีอะรู้สึกเราพอดูแลได้มากขึ้นนะฮะอธิบายมันได้แล้วก็รู้ว่าจะดูแลผู้ป่วยที่กำลังแตกสลายในธาตุขันต่างๆนะฮะก็รู้สึกเบาใจมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่อ๋ออันนี้เรามันไม่ได้ซับซ้อนนะดูเข้าจริงๆแล้วนะครับเป็นอะไรที่เราก็ไปเรียนรู้ได้นะแต่ว่าพื้นที่ที่เราจะสัมผัสกับการแตกสลายของธาตุหรือว่าเข้าไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็หาได้ยากนะอยู่เหมือนกันนะครับตอนกลางวันคุยถึงอาสาข้างเตียงอาสารับฟังนะฮะจะให้คนเนี่ยที่สนใจทำงานอาสาเหล่านี้ไปเจอผู้ป่วยนี่ก็ตอนนี้ก็ยังยากอยู่นะครับว่าจะเข้าไปดูแลยังไงในขณะที่ผู้ป่วยก็เต็มไปหมดอยู่เหมือนกันนะฮะนี้ก็เป็นโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราเห็นความเคลื่อนไหวในประเทศไทยที่มีชุมชนกรุณาต่างๆนะครับก็บางทีมันก็ง่ายๆแค่ว่าพาเด็กไปแจกสบู่กับผู้สูงอายุกับผู้ป่วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้เด็กกับผู้สูงอายุก็ได้เจอกันแล้วก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาประสบการณ์ที่ดีกับการดูแลแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็พยายามสกัดมาว่าหัวข้อที่เกี่ยวกับเดทและ grief literacy ในบ้านเราเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างซึ่งก็จะสำรวจมันต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะได้เป็นอินเด็กซ์สำหรับประเทศไทยนะเดี๋ยวก็จะทดสอบไอ้หัวข้อเหล่านี้ต่อไปว่ามันใช่หรือเปล่านะครับมีบางประเด็นที่พอพูดถึงหัวข้อที่จำเป็นต้องรู้แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เช่นเราจะจัดการงานศพยังไงเนี่ยคือมันไม่ใช่ความรู้ที่เป็นขั้นตอนการจัดงานศพ1 2 3 4แต่ถ้าเรารู้ว่าไปหาร้านไหนนะหรือว่าไปหาเจ้าอาวาสคนเนี้ยทุกอย่างมันจะสบาย มันจะมีคนดูแลต่อนี่ก็อาจจะเป็น literacy ที่เราไม่ต้องรับภาระในการดูแลคนเดียวคือไม่ต้องรู้ how to ทั้งหมดแต่รู้คนที่ใช่แล้ว อะไรล่ะมันจะมีตัวช่วยให้เรารับมือกันได้มากขึ้นนะครับผมชอบงาน end of life literacy ที่ว่าคำตอบเป้าหมายสุดท้ายของการรู้เรื่องนี้ก็คือตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเราและคนที่เราหลักได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของliteracy ในประเด็นต่างๆนะครับก็แชร์ไว้ประมาณนี้ครับเห็นหมอเต้ยเข้ามาด้วยนะครับหมอเต้ยก็เป็นห้องเรียน palliative care นะครับอยากจะแชร์อะไรไหมพอพูดถึงหัวข้อนี้นะครับคนที่เข้ามาหาหมอเต้ยนะหาห้องเรียน palliative care เนี่ยเขาอยากรู้แง่มุมไหนในด้านในด้านการรับมือกับความเจ็บป่วยความสูญเสียความโศกเศร้าความตายครับมีประเด็นแชร์เกี่ยวกับ Date Literacy ที่มอเตอร์ทำอยู่ไหมฮะเช่นครับครับสวัสดีพี่บาสพี่ซุยพี่หมอแบงค์น้องภูเขาด้วยนะครับไม่ได้อ่านมาก่อนครับแต่ว่าตะกี้ฟังไปด้วยกันก็รู้สึกที่พี่บาสจัดกลุ่มเนี่ยครับแล้วก็คิดถึงสิ่งที่คนเข้ามาปรึกษาผมในช่วงหลังๆนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือการดีลลิ่งกับความไม่แน่นอนโดยเฉพาะคนไข้กลุ่มที่ไม่ใช่โรคมะเร็งอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดเป็นโรคมะเร็งเนี่ย
เส้นทางชีวิตมันก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็คุณหมอมะเร็งเนี่ยค่อนข้างให้ข้อมูลได้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆมาที่ดูคนไข้กลุ่มที่ไม่ใช่โรคมะเร็งหรือเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าไตวายอะไรเงี้ยครับมันจะมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเยอะมากในช่วงท้ายแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันดีที่สุดหรือยังคือความตายอาจจะไม่น่ากลัวแล้วก็ยอมรับได้ว่าถ้าความตายมันจะเกิดขึ้นมันจะต้องทําอะไร1 2 3 4แต่เขาแค่ไม่มั่นใจว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเอ๊ะมันถึงระยะท้ายแล้วหรือยังการรักษาที่ให้มันเพียงพอไหมคุณหมอที่ดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยก็อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ได้ชัดอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเป็นการที่เขาจะต้องดีลลิ่งกับความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นด้วยเพราะหมอก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับในขณะเดียวกันคุณหมอที่ดูแลกลุ่มที่เป็นโรคนอนแคนเซอร์เนี่ยพอมันไม่มีข้อมูลอะไรที่ไม่แน่นอนในแง่หนึ่งเขาก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็มันก็มีกลัวตายอะไรอยู่แล้วมันก็ยิ่งทําให้บรรยากาศช่วงนั้นเนี่ยมันก็อีหลักอีเหลื่ออยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดมองในมุมแพทย์เนี่ยมันก็เป็นความยากในโมเดลทางด้านในธรรมชาติของโรคในช่วงนั้นด้วยเนี่ยครับแล้วก็ถ้าในมุมมองของญาติผู้ดูแลเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการมันคือความมั่นคงทางด้านข้อมูลความมั่นคงทางด้านว่าเขาจะจัดการเขาจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเอ๊ะมันจะตายอีกกี่วันอีกกี่ชั่วโมงหรือว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้นพบในช่วงหลังๆมาโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมประมาณนี้ครับแล้วก็อื่นๆที่ฟังมาก็เห็นด้วยแล้วก็ชอบประเด็นที่พี่ซุ้ยพูดว่าคำว่า health literacy มันก็มองมาจากแว่นของเราที่เรามองว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีทัศนคติทางด้านที่เราเชื่อว่ามันดีอะไรเงี้ยครับทั้งที่มันก็อาจจะมีข้อมูลหรือว่ามีชุดประสบการณ์เดิมอยู่แล้วที่เขาสามารถทำได้แล้วมันไม่ตรงกับของเราโอเคประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับครับหมอแบงค์เชิญครับยกมือมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับผมพูดได้ทั้งชั่วโมงครับคือถ้าพูดเยอะไปก็เบรกได้มีเหตุอยากเล่าเยอะเรื่องที่พี่เปอร์เซ็นต์ที่พี่ซุยพูดว่าเหมือนกันที่เราอัดสูงว่าคนอื่นๆไม่มีองค์ความรู้แล้วก็ต้องแบบเป็นการศึกษาทางการเท่านั้นเป็นประเด็นที่คนเรสนะเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเช่นกันนะฮะก็เดี๋ยวรอไอ้เปเปอร์ของพวกเราออกอ่ะรอเอดิเตอร์แก้ก่อนแล้วพอวันสองค่อยมาคุยอีกทีก็ได้ว่ามันส่งผลอย่างไรในแง่ของการที่เราอะแดปเฟรมเวิร์กของฝั่งตะวันตกมาใช้ในคอนเท็กซ์บริบทไทยแล้วมันมีส่วนบางอย่างที่มันใช้ได้บางส่วนที่มันใช้แล้วไม่ตรงหน้างานอ่ะเนาะนั่นในเปเปอร์นั้นเราดิสคัสไว้ค่อนข้างหลายเรื่องของ culture issue ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของความรู้ของ literacy ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจจากชัปเตอร์นี้คือแล้วผมว่าต้องตอบให้ได้ในไทยก็คือมันมี literacy หลายอันมากคือแค่สกินดูใช่ไหมก็ health literacy death literacy grief literacy end of life care literacy 4 ตัวแล้วซึ่งบางอันอ่ะมัน overlap กันบางอันมันเฉพาะ specific ตรงจุดในจุดหนึ่งเลยเช่น end of life literacy อ่ะคือค่อนข้างตรงพอยต์ว่าคือเป็นจุดเราไฟแคร์เลยแต่ว่าอย่าง grief หรือว่า death literacy มันจะกว้างมากกว่าแล้วกว้างสุดก็คือ health literacy ฉะนั้นเวลาเราจะไป approach กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มวิชาการก็ตามเนี่ยเราต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าตกลงเราต้องการคุยเรื่องอะไรคือจะคุย health literacy เชิงกว้างเลยหรือแค่หรือ death literacy หรือจะดูเรื่อง grief and bereavement หรือว่า care and life care literacy มัน overlap กันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันโอเคขอบคุณครับงั้นไปที่คุณจุ๋มแล้วก็คุณดวงกมลครับคือที่คุณหมอพูดคุณหมอเต้ยพูดมาเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของข้อมูลเนี่ยก็คือเปเปอร์เนี่ยเขาก็ address เขาก็พูดเต็มๆตอนหลังเหมือนกันว่า uncertainty ความไม่แน่นอนอะน่ากลัวเหมือนกับความตายอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆแล้วก็เขาก็บอกว่าเข
าบอกว่าซึ่งอันนี้เป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่เขาจะสรุปก็คือเป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่เราจะให้ comprehensive accurate information คือสามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและค่อนข้าง accurate คืออะไรแม่นยำที่มันยังยอมรับความไม่แน่นอนได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถมีน้ำเสียงของความกรุณาแล้วก็ empathy เพื่อดูแลจิตใจของผู้รับสารเราก็แบบเปิดเป็นอีกคอร์สเลยดีไหมดูยากจังแต่เขาเหมือนกับเขา acknowledge นะว่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยยากค่ะแล้วก็แต่เขาก็บอกว่าเนี่ยอันนึงที่จุ๋มชอบเขาบอกว่าบางทีอ่ะแฟกอ่ะข้อเท็จจริงอ่ะมันอาจจะน่ากังวลน้อยกว่าสิ่งที่ญาติจินตนาการหรือกังวลอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยสิ่งที่ญาติจินตนาการเขาใช้คำว่า the fact may be less worrying than whatever they are imagining ก็ก็น่าสนใจดีประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณคุณจุ๋มครับอ่ะผมเลยเพิ่มเรื่องการรับมือกับความไม่แน่นอนเข้าไปนะอาจารย์คุณดวงกมลครับตะกี้ยกมือค่ะดวงกมลหรือว่านุชเปิดใหม่แล้วใช่ไหมคะค่ะดวงกมลนุชนะคะก็อยากจะพูดเรื่องสังคมแล้วก็แวลูเรื่องคุณค่านิดหนึ่งพอดีตัวเองไม่ได้มาจากมุมมาจากสายอะคาเดมิกนะคะก็แนะนำนิดนึงว่าทำงานในองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศมาก็คือธนาคารโลกเรื่องความยากจนแล้วก็สำนักเลขาธิการอาเซียนเรื่องความพิการนะคะอาเซียนเซคเทเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจมุมของผู้เขียนที่เป็นที่พยายามพูดถึงอีโคซิสเต็มของโซเชียลเวิร์กงานด้านสังคมแล้วก็งานด้านชุมชนนะคะก็เห็นด้วยค่ะว่า end of life literacy เนี่ยสัมพันธ์กับการได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ทักษะประสบการณ์คุณค่าชุมชนแล้วก็การได้รับการ empowerment แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องนะคะในมุมของ value บางอย่างอ่ะที่ส่งต่อกันนะคะซึ่งอาจจะไม่สร้างสรรค์นะแต่ว่ามีอิทธิพลแล้วก็ shape literacy ประมาณนึงเลยอ่ะที่หนูเคยเห็นอันนี้คือเป็นกลุ่มที่หนูทำงานด้วยเป็นกลุ่มชีวจิตพุทธมณฑลกลุ่มคนผู้สูงอายุนะคะคือเห็นเรื่องการจัดงานศพของเขาอะค่ะเช่นแบบจะมีคนหนึ่งที่ป่วยแล้วก็สูงอายุแล้วก็ได้รับการแบบรักษาจนอายุ94ปีแล้วก็แบบเหมือนเกือบเป็นผักแล้วเลยค่ะพ่อของพี่คนนั้นตายลงอะคนก็จะบอกว่าอุ๊ยเนี่ยงานเนี้ยไม่ต้องใส่ชุดดำนะใส่ชุดขาวเพราะพ่อโชคดีมากอันนี้คล้ายๆภาคต่อของหลานมาที่เป็นกันกระแสตอนนี้เนอะที่แบบว่าคือคนจะคอนเวย์ความเชื่อที่ว่าแบบอยู่นานๆแล้วดีอยู่นานๆแล้วมีบุญอะไรเงี้ยซึ่งงานนี้หนูก็เพิ่งรู้เพราะบ้านไม่ได้คนจีนนะคะก็คือพี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยต้องใส่ชุดขาวนะแสดงความยินดีเพราะเขาอยู่มาได้นานมากแล้วแล้วก็ผ่านการรักษาแบบมีพยาบาล2คนที่มาช่วยดูแลอะค่ะซึ่งพี่คนที่เป็นพี่คนที่เป็นครอบครัวนั้นด้วยบางทีเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าพี่ชายเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนสำคัญในครอบครัวเนอะคนจีนก็ลูกชายนะคะตัดสินใจแบบนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแวลูหนึ่งที่หนูคิดว่ามันเชฟเรื่อง literacy พอสมควรว่าคนมองเรื่องการตายที่แบบอายุนานๆแล้วดีแล้วก็หมอก็มีอิทธิพลในมุมของเป็น power of knowledge อะคนเอเชียเนอะก็จะพึ่งพิงหมอแล้วถือว่าหมอเป็นคนที่แบบรู้ดีที่สุดในมุมของแบบเทคโนโลยีต่างๆเขาก็จะคาดหวังว่าหมอจะมีสิ่งอะไรที่ทำให้แบบคนที่กำลังจะตายมีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับโอเคก็มีประเด็นที่ผมเตรียมมาเนาะก็คือตัว mode of learning นะฮะลองคือเขาก็บอกมา6อย่างนะก็ลองมาดูสิว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็พบว่า มีเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองฉายภาพดูครับโอเคก็เขาจำแนกโหมดของการเรียนรู้ Data Literacy นะเป็น6อันนะครับมี Public Awareness Campaign นะเอ้ยเราก็ทำมาเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยตั้งแต่ปี56นะทำ Before I Die ทำ Happy Death Day นะครับที่ผ่านมาก็มีปลูกชุมชนกรุณาเราก็ไม่ใช่แท้ครับพี่ฟูเดสอย่างเดียวก็ยังมีภาคีอื่นๆที่บรรจุประเด็นการตายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไปในงานสังคมงานสร้างความตระหนักงานสุขภาพนะครับเรื่องของ formal course เนี่ยพอกลับไปดูเนี่ยก็จะเป็นภาคประชาชนทำกันมานานนะครับแล้วก็ประเด็นที่เรียนรู้กันเยอะก็จะอีกทางนึงก็แพทย์พยาบาลนะครับที่ทำ course learning เป็นประจำนะจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าที่เห็นก็คือคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ย
ก็ทำมานานแล้วก็คอสค่อนข้างนิ่งแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่อันที่นิ่งอีกอันนึงก็คือคอสในเชิงอาชีพในเชิงวิชาชีพนะครับก็จะทำมาเป็นหลักสูตรค่อนข้างนิ่งแต่ถ้าพอเป็นภาคประชาชนนี่จะมีความไหวมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะให้ทันกระแสหรือว่าตอบสนองความต้องการนะฮะรวมทั้งผู้สอนด้วยนะกระบวนการสนใจเรื่องอะไรก็จะหยิบมุมที่ตัวเองสนใจมาทำคอร์สนะครับประเด็นของexperiential learning ก็มีเยอะนะครับดูเหมือนกับการตายนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมีคนหยิบไปใช้อันนี้ก็จากของ Deadline of Exist นะฮะก็ทำนิทรรศการเชิงประสบการณ์แอปเชิงประสบการณ์นะครับงานศิลปะก็เอาไปใช้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆ Visual Desk ก็พยายามเข้าไปสัมผัสตรงมิติประสบการณ์ของคนที่เรียนรู้นะครับ Desk Awareness Cafe ก็ทำงานกับตรงนี้โดยตรงซึ่งก็ยังทำอยู่ทำมาหลายปีแล้วนะครับก็งานโปรดักชันก็ใหญ่โตนะครับจุดที่รู้สึกว่ามันยังไปไม่ค่อยมากนักก็คือการอินทิเกรตประเด็นการเรียนรู้ไปในหลักสูตรปกติในชั้นประถมนะครับชั้นมัธยมเนี่ยเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงงานเชิงทดลองนะครับงานนำร่องแต่ว่ากว่าจะบรรจุในหลักสูตรปกติได้เนี่ยคงอีกนานนะครับยังไม่ค่อยเห็นกระแสการทำงานตรงนี้อย่างต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พอจะมีเครื่องมือที่เอาไว้ทำงานกับเด็กทำงานกับครูนะครับที่น่าสนใจก็คือครูเจอประเด็นนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะเด็กฆ่าตัวตายเด็กคิดฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองนะฮะครูเสียชีวิตเด็กทำร้ายกันเรายังไม่มีมาตรการสำหรับการดูแลตรงนี้มากเท่าไหร่นักนะซึ่งก็อาจจะจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับอีกอันนึง peer education ก็มีพอสมควรเหมือนกันนะฮะจัดหลักสูตรเรียนกันเองนะครับอะไรขาดไปเติมไปก็จะมีองค์กรหรือว่ามีคนที่สนใจทำตรงนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้ต้นทุนหรือลงทุนมากนักในการจัดขึ้นมาแล้วก็จะพอมีกระแสความเคลื่อนไหวตรงนี้ที่เรียนรู้กันเองอยู่บ้างพอสมควรครับแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของพลเมืองจัดการการเรียนรู้กันเองเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับICU ก็ทำเองเนี่ยตอนนี้มาใช้ประเด็นการเจริญสติมาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยจัดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกระแสมีการเคลื่อนไหวนะการเติบโตของกลุ่มนี้นะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะในเบาใจ Family ก็ทำมาเป็นบริการเป็นธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองได้ค่อนข้างยั่งยืนในช่วงนี้นะครับสื่อการเรียนรู้ก็พอจะมีนะครับก็ช่วยกันทำอยู่เหมือนกันนะฮะที่หลังๆที่เห็นก็จะไปในทางอินฟลูเอนเซอร์ช่วยกันโปรโมทเรื่องนี้ให้ความรู้เรื่องนี้กันเองมากขึ้นหลังๆจะเป็นสื่อดิจิตอลมากขึ้นนะครับหนังสือก็ยังมีอยู่นะสำนักพิมพ์ก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็หนังภาพยนตร์ก็ช่วยกันผลิตนะครับตอนนี้หลานมากก็ช่วยเรื่อง Dead Literacy Grief Literacy อยู่เหมือนกันนะก็รวบรวมกันมานะครับว่าสังคมไทยก็ถึงแม้ว่าภาครัฐยังไม่ค่อยเอาไปเป็นหลักสูตรเป็นอะไรที่เป็นระบบเป็นทางการแต่ว่าประชาชนก็ตื่นตัวแล้วก็พยายามที่จะดูแลกันเองในเรื่องนี้รวบรวมมาพี่ซึ่งมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับพี่ว่าในส่วนของนักเรียนหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ชัดเจนมากเลยว่ามันขาดเยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามีที่ไหนที่พยายามจะเอาเข้าไปเนาะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีกลุ่มจากข้างนอกเข้าไปจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมเสริมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็แต่ก็จะมีโรงเรียนบางรูปแบบนะอย่างเช่นโรงเรียนแนววอดอปนะที่เป็นโรงเรียนทางด้านมนุษยปรัชญาเนี่ยเขาก็มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง Dead Literacy ที่แบบละมุนละไมมากเลยนะก็สอนเด็กแต่ว่าเขาไม่ได้สอนจากแบบเรื่องความตายแบบนี้นะเขาสอนจากพืชเริ่มต้นจากพืชพืชมันเติบโตยังไงจากเมล็ดมันงอกยังไงแล้วมันผสมพันธุ์หรือสืบพันธุ์ยังไงเนาะแล้วมันก็พอถึงจุดนึงมันก็ตายเขาสอนจากพืชเขาสอนจากแมลงเขาสอนจากวงจรของธรรมชาติของชีวิตเนาะมันก็ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องกระบวนการเกิดสืบพันธุ์และตายโดยไม่ได้พูดถึงแบบความตายแบบที่น่ากลัวอย่างที่เราเข้าใจซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบเราฟังแล้วเราก็ทึ่งมากนะว่าเนี่ยมันมีกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้อย่างเป็นระบบให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัย
นาะพอเขาโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็จะพูดถึงความตายของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชวนเด็กๆสามารถที่จะแบบว่าเราจะอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะเป็นการไว้อะไรให้กับสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไปเจออย่างเช่นไปเจอปลาตายนกตายหรืออะไรเงี้ยเขาก็ชวนทั้งห้องไปว่าแต่ละคนอยากทำอะไรบ้างบางคนก็ไปทำหลุมศพบางคนก็เอาดอกไม้มาวางบางคนก็ขอขุดหลุมขอฝังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสามารถสอดแทรกได้อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนแต่ว่ามันมักจะเกิดขึ้นกับเฉพาะโรงเรียนที่เขามีนะมีความสำคัญในการไปเข้าโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโรงเรียนในที่ว่าเมนสตรีมก็ยังไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนระบบการศึกษาของเราส่วนใหญ่มันเน้นเรื่องการเรียนเพื่อประกอบอาชีพเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติของชีวิตค่ะอันนี้พี่ก็เลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่หายไปเยอะมากแล้วก็มันทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาแบบไม่รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรช่วยคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาเนาะแล้วที่ทำให้คนซึมเศร้ากันมากเพราะว่าเขาไม่ได้ตระหนักในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ที่เขาจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากพอด้วยขอบคุณพี่สวิทครับก็ยังอยากเห็นอยู่นะฮะผมกว่าจะได้เรียนเรื่องการตายนี่ปอโทเนี่ยก็หาดูได้ยากหาเรียนยากอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เท่าที่แม้กระทั่งในงานจิตวิทยานะครับก็เรียนยากอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้มีการพยายามที่จะบรรจุเรื่องนี้เข้าไปส่วนที่จะบรรจุเนี่ยก็เป็นประเด็นทางกฎหมายนะฮะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่อง advanced directive นะ advanced care plan ที่พอมันมีกระแสจากข้างนอกนะครับกระแสภาครัฐเนาะการรณรงค์ของประชาชนนะครับความสนใจเรื่องยูทานาเซียเนี่ยตอนนี้ก็เด็กๆก็มาทำวิจัยเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับก็แต่ว่าในงานทางที่เป็นหลักสูตรที่เป็นทางการก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่บางที่ที่จุฬาบ้างที่มศวก็ทำมาเป็นสาขาวิชาได้นะครับแต่ว่าในพูดถึงสักการเรียนรู้ทั่วไปเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ครับโอเคเราเหลือเวลาประมาณสัก5นาที10นาทีนะเผื่อว่ามีใครอยากจะแลกเปลี่ยนนะในประเด็นความรู้เท่าทันความตายความรู้เท่าทันความโศกเศร้านะครับกับการเรียนรู้ที่เป็นสาธารณะการเรียนรู้กระแสการเรียนรู้เรื่องนี้การศึกษาเรื่องนี้ใหญ่ๆอย่างก็เชิญนะครับเพื่อนที่ตามมานะฮะก็เปิดไมค์ยกมือทักทายได้ครับเชิญครับโอเคเดี๋ยวผมเสริมอีกก็ได้ฮะก็กลับไป point เดิมที่ place นะฮะเรื่องของนิยาม literacy นะพอเราจะคุยว่าเราจะเพิ่ม education ให้กับ public อะฮะมันคือถ้าเราไป unpack ไปดูจริงๆอะคำว่า public มันหมายถึงอะไรมันถ้าเราดูอย่างตั้งใจจริงๆฮะเราพูดถึง public อะมันก็มีกลุ่ม sub joy ของเขาอยู่เนาะ public ก็คือคนที่เคยมีประสบการณ์เป็น caregiverคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็ยังอยู่ด้วยคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลคนที่เป็นอินดิเคเตอร์ฉะนั้นเวลาเราจะดีไซน์กิจกรรมหรือดีไซน์การศึกษาให้เข้ากับกลุ่มนั้นอ่ะผมว่ามันต้องเหมือนเดิมฮะก็ต้องเคลียร์ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครบอกพับลิกแบบเวกๆเนี่ยมันไม่ใช่ไงพับลิกก็คือมันตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคุณยาย100ปีอะฮะเราดีไซน์ทวิตตี้มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหรืออย่างเช่นกลับไปที่การให้การศึกษาในโรงเรียนไงครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าเราก็ต้องดีไซน์ให้มันเข้าใจกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ว่าวิธีที่เด็กประถมเขาเรียนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับวิธีที่เด็กมหาลัยเรียนหรือว่าผู้ใหญ่เรียนทฤษฎีการเรียนรู้ในชัดเจนว่าต่างกันฉะนั้นถ้าเราจะไปapproachกลุ่มเนี้ยเราก็ต้องเคลียร์ว่าเป้าหมายคือใครแล้วเราจะดีไซน์กิจกรรมอย่างไรให้เข้าถึงและตอบโจทย์กลุ่มนั้นที่เขาเรียนรู้เรื่องเรียนเป็นแล้วก็เหมาะกับบอกกับกลุ่มเขาอะครับเนาะโอเคครับพี่เพิ่มนิดนึงค่ะอันนึงที่พี่ชอบเนี่ยก็คือว่าในบางประเทศเนี่ยเขามีเทศกาลเนาะที่เขาแบบเหมือนเนี่ยเป็นแบบ
ที่ทำให้เขาพูดถึงเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอย่างแบบผีตาโขนที่เมืองเลยบ้านเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันอยู่ในในวัฒนธรรมในประเพณีอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้คนตระหนักว่าชีวิตเรามันต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็มีการแบบเหมือนมันล้อเลียนอะความตายซึ่งมันแปลว่าเราก็เราไม่ได้อยากเจอนะแต่ว่าเราก็รู้แหละวันนึงเราต้องเจออะไรแบบนี้นะคะมันก็ทำให้คนมันตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะพี่รู้สึกว่าทำยังไงให้มันอยู่ในคือทุกวันนี้รัฐบาลก็พูดถึงเรื่องซอฟต์สกิลเยอะนะหรือไม่พวกอะไรนะซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบมันเนี่ยมันซอฟต์พาวเวอร์ถ้ามันเป็นแบบที่เรากำลังคุยกันอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็จะสร้างliteracy ให้กับผู้คนได้มากขึ้นเยอะเนาะแล้วก็ทำให้มันมีความหลากหลายของความเข้าใจชุดนี้หรืออันนี้ก็รู้สึกเป็นอะไรที่อยากจะเห็นคนลุกขึ้นมาทำเรื่องแบบนี้มากขึ้นค่ะคุณ สุมนาสุบอกว่าบุญข้าวสากใช่ในอีสานนี่เรื่องใหญ่มากนะงานบุญข้าวสากเนี่ยมันชัดมากเลยอันนี้ค่ะซึ่งแบบแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วแต่ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะใต้ก็มีนะฮะไองานชื่ออะไรนะการเดินสิบป่ะใช่บุญเดินสิบใช่ไหมโยนข้าวต้มเนาะครับผมโอเคมีคำถามค่ะว่านิดหนึ่งได้ไหมไอเรื่อง grief literacy เนี่ยคือเราอ่านเปเปอร์มาแต่ก็พยายามนึกว่าเอ๊ะที่เราเคยเรียนกับ peaceful death มามันมีอันนี้ไหมหรือว่ามันนัวนัวอยู่ในนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาร์ทหรือว่าพี่ซุยสามารถแบบว่าเอาเนี่ยว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้ที่เราเรียนมามันก็เป็นการเตรียมตัวเพื่อรับความสูญเสียอยู่แล้วหลังจากคือถูกมองว่ากรีฟมันเหมือนกับว่าหลังมันทำงานหลังจากที่แม้แต่คนนั้นเขาเสียไปแล้วด้วยเนาะคือหลังจากงานศพอะไรทุกอย่างคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องทำงานกับเรื่องกรีฟลิเทอเรซีต่อไปอีกอย่างน้อยไม่รู้กี่ปีจนกว่าแบบเอ๊ะมันเกิดดราม่าอะไรต่างๆมันจะเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือที่เราเรียนกับ Peaceful Death นี่มันก็ที่ทำมันก็ address เรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าพี่ซึ่งน่าจะตอบได้ดีก็ส่วนหนึ่งที่ต้องแต่คือจริงๆเรื่องของ grief เป็นเรื่องที่มันใหญ่กว่าเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในช่วงท้ายด้วยซ้ำไปเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงความสูญเสียเนี่ยความสูญเสียมันใหญ่มันกว้างเนาะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความสูญเสียจากบุคคลอันเป็นที่รักก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความสูญเสียมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีใครตายหรือถูกพรากจากไปความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ว่าเรารู้ว่าคนที่เรารักเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายมันก็อาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานเรารู้ว่ามันมีระยะเวลาจำกัดเนี่ยความสูญเสียมันเกิดขึ้นตลอดมันแม้ว่าเขายังไม่ต้องเสียชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่จุ๋มเรียนกับ Peaceful Death หลายอันเนี่ยมันเรียนแล้วมันทำให้เราไม่ต้องรอให้เขาตายอ่ะแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะทำอะไรเพื่อเขาได้นึกออกไหมคือถ้ามันสามารถที่จะวางแผนจัดการเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ในงานศึกษาวิจัยมันก็พบเยอะมากเลยค่ะว่าถ้ามันมีการสื่อสารพูดคุยได้แบบดูแลเนาะปมหรือความรู้สึกค้างคาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือกระทั่งว่าเขาได้บอกว่าเขาต้องการอะไรในช่วงสุดท้ายแล้วมันมีการดูแลให้เขาสามารถได้ตายอย่างที่เขาปรารถนาเนี่ยในด้านหนึ่งกรีฟมันก็จะน้อยลงเยอะมากคือมันก็จะเป็น normal grief อะที่มันเป็นพื้นฐานปกติแล้วเขาก็จะสามารถดูแลมันได้เองในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในกรณีเนี้ยพี่รู้สึกว่าคือพอเราไปแบ่งว่ากรีฟมันต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้หลายอย่างเนี้ยมันเหมือนแบบมันprevent ได้ prevention ได้เนาะนะคะงั้นถ้าไปทำทีหลังเนี้ยบางทีพี่รู้สึกว่ามันก็บางคนบอกทำบุญให้ก็ไม่รู้เขาจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความไม่มั่นใจว่าสุดท้ายเราทำดีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นจริงๆเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือการที่ในครอบครัวสามารถที่จะบอกความต้องการของตัวเองได้เนี่ยค่ะอันนี้มันจะช่วยทำเรื่องของกรีฟด้วยเลยค่ะครับเสริมมาร์ทหรือว่าหมอแบงค์เชิญค่ะครับเสริมนิดนึงให้คุณจุ๋มนะฮะกรีฟคือ before in between แล้วก็ after ครับสั้นๆเพราะว่าคนเราเวลาเราโศกมันไม่ใช่ว่าตอนคนใกล้เคียงตายคือพอเขาแดกโนสเป็นโรคระยะท้ายหรือว่าแดกโนสเซนติเมนเชียอะไรแล้วก็ตามแต่มันก็เกิดแล้วแล้วก็มันเป็นออนโกอิ้งโปรเซสคือมันขึ้นลงอะฮะคือแบบวันกูดเดย์แล้วก็โอเควันแบดเดย์มันก็พุ่งขึ้นมาเนาะ
อาจจะพีคหนักขึ้นช่วงเสียแล้วก็พอผ่านไปพอเขาตายก็คือมันก็ยังมีโปรเซสของ grieving อยู่ไปเรื่อยๆฮะอย่างครับก็จริงก็โอกาสที่จะเรียนอันนี้ที่ผ่านมาที่ผมสัมผัสเนาะก็จะเป็นแนวการเยียวยาการดูแลใจนะฮะแล้วก็ถ้าจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ไปอ่านดูได้ในหนังสือสูญเสียไม่เสียศูนย์นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแบบเต็มๆเลยนะครับก็แล้วก็ทางพี่ฟูเดย์ทำเว็บไซต์นะฮะ Bereavement Care in COVID นะอันนั้นก็จะมีเนื้อหาในทางการเยียวยาความสูญเสียอยู่เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกรุ๊ปรีดครั้งที่หนึ่งนะฮะก็จริงๆเป็นกุศโลบายที่พิฟเดสแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่สนใจเรื่องนี้จะได้มาอ่านประเด็นกันนะคือแบบว่ารวมกลุ่มแล้วก็ทำศึกษาประเด็นในสิ่งที่เราสนใจนะฮะสนใจประเด็นไหนก็แนะนำไว้ได้นะครับก็เนี่ยคือจริงๆถ้าอ่านคนเดียวเนี่ยผมคงอ่านไม่จบแต่พออ่านเป็นกลุ่มก็ได้มาทำงานด้วยกันนะฮะใช้พลังกลุ่มมาเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆนะครับก็จะมีกรุ๊ปลีดแบบนี้อีกนะครับในเมื่อไหร่ล่ะก็จะพยายามจริงๆก็เล็งไว้แล้วล่ะบทที่14นี่น่าสนใจนะครับHealth Policy Imperative of Palliative Care Advocacy ครับเราจะขับเคลื่อนนโยบาย Palliative Care กันยังไงนะครับเดี๋ยวแปะไว้ก็จะแปะไว้ใน Discord ชีวาภิบาลนะครับผมแปะไว้ในช่องแชทนะครับก็แนะนำอันนี้นิดนึงนะครับเป็น Discord ที่เราเอาไว้ทำงานร่วมกันในประเด็นการขับเคลื่อนงานชีวาภิบาลนะฮะก็ทำไว้สำหรับเครือข่ายได้มาใช้งานติดตามประเด็นต่างๆแล้วก็อยากเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็มาคุยกันในนี้นะครับในนี้เข้ามาแล้วเนี่ยกดลิงก์คอมเซิร์ฟเวอร์มาแล้วครับก็จะเจอพื้นที่ทำงานร่วมกันนะนะฮะประเด็นศึกษาเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มทำนะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนักนะครับก็ขอเชิญมาเติมมาพูดคุยกันในนี้นะครับในนี้จะมีกรุ๊ปลีดนะแอคทิวิตี้อยู่นะครับก็จะไปแขวนบทความนะครับที่เราจะหาโอกาสมาอ่านบทความแล้วก็คุยกันแบบนี้ในครั้งหน้านะครับอาจจะเป็นอีกสักประมาณสัก2อาทิตย์นะให้ได้ยักย้ายกันไปอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้นะแล้วก็มาคุยกันอีกหาโอกาสมาคุยกันอีกแล้วถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็แนะนำกันไว้ได้ว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมีอะไรอยากเรียนรู้บ้างแล้วถ้าในหนังสือ Oxford Textbook เรื่องนี้มีอะไรที่มันใกล้เคียงนะครับก็จะหาโอกาสมาคุยกันนะฮะผมก็ขอถือวิสาสะครั้งหน้านะครับมาคุยกันเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายว่าตำราเขาว่าไว้ยังไงเทียบเคียงกับสิ่งที่พีฟูเดฟและภาคีเครือข่ายกำลังทำนะมีจุดเหมือนจุดแตกต่างอย่างไรครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับไม่แน่ใจมีใครอยากจะทิ้งท้ายนะครับหรือว่ารีเฟล็กสั้นๆนะคนละหนึ่งข้อความเจอนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่จุ๋มนะคุณภูเขาพี่ซุ้ยนะครับหมอแบงค์หมอเต้ยและท่านอื่นๆนะครับถ้าใครอยากจะรีเฟรชสั้นๆนะก็ยกมือได้นะครับเจอนะครับรีเฟรชสั้นๆก็ได้ครับก็รู้สึกว่าดีมากเลยที่มีกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบพวกผมนี่แบบว่ายังไม่ค่อยได้เอ็กซ์โพสกับเรื่องพวกนี้มากแต่ว่าด้วยความที่แบบสนใจมากๆก็แบบมันได้เรียนรู้จากแบบผู้เชี่ยวชาญแต่ละฟิลที่ทำงานด้านอยู่ดีตายดีแบบนี้ก็อยากให้มีจัดตรงนี้เรื่อยๆครับโอเคขอบคุณครับพี่ซุยบอกชอบมากนะได้อ่านด้วยกันนะครับผมคิดว่าทำดีแล้วฮะแต่ว่าก็อยากเน้นประเด็นเดิมกับมาร์กับพี่ซุยว่าพิสูจน์ได้ตอนนี้ของยูคือมันควรโกบิยอนแล้วต้องเลี้ยวโกอินเตอร์แล้วฮะไปเวทีโลกให้มากกว่านี้เพิ่มให้คนเห็นมากกว่านี้เพราะว่าผมเล่าอะไรไปทางนี้ไปคนอู้อ้าหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ลิชเอาให้ใครให้ต่างชาติเห็นอ่ะเขาก็ไม่รู้เราทำอะไรบ้างใช่ไหมเข้าใจ แล้วมาทีเรียลเรามีเยอะมากแต่ว่าแค่มันต้องมีคนไปลิงก์ให้มันเพิ่มความเข้าถึงเพิ่มวิสิลิตี้เพิ่มความน่าเชื่อถือในเวทีโลกอะฮะมันต้องถึงเลเวลนั้นแล้วก็ไม่ย้อนขอบคุณค่ะหมอแบงค์เจ้าพญาโอเคเดี๋ยวได้ส่งมาไปสวิตก่อนค่ะ
ครับผมขอบคุณครับรับข้อเสนอนะนะครับแล้วก็อาจจะหาโอกาสสื่อสารมากขึ้นนะครับอันก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใน Discord นะครับถ้าท่านที่สนใจจะสื่อสารพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็ประชาสัมพันธ์ผ่านอีกส่วนเดด้วยเพจส่วนตัวนะฮะใครมีบัญชีผมก็ทักมาได้นะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาตลอดเวลามาอ่านแล้วก็มาศึกษาในประเด็นการขับเคลื่อน palliative care ในประเทศไทยด้วยกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าประมาณ2สัปดาห์สวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมเข้าไปกด Discord ชีวพิบาลด้วยนะคะมีอยู่ในช่องแชทนะคะ